สวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่เหมียวนะคะหรือดร.อารมณ์มุจรินทร์ค่ะพี่เป็นนักธรรมชาติวิทยาทางทะเลค่ะปัจจุบันนะคะพี่ก็ทำงานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะตอนนี้นะคะพี่ก็มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองนิทรรศการธรรมชาติวิทยาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติพี่เนี่ยเป็นเด็กที่มีความสนใจใฝ่รู้นะคะบ้านของพี่เนี่ยจะอยู่ห่างจากทะเลไม่ค่อยเยอะนะคะแล้วพี่ก็ชอบที่จะไปเที่ยวทะเลเวลาไปเที่ยวทะเลเนี่ยพี่ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยได้เจอสิ่งมีชีวิตเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็เวลาพี่เจอเนี่ยพี่ก็จะถามคุณลุงหรือแม้แต่ชาวบ้านที่อยู่แถบนั้นนะคะว่ามันคืออะไรแต่ว่าหลายครั้งอะค่ะที่พี่เดินไปตามชายหาดแล้วพี่ก็พบว่าเอ๊ะมันมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่พี่หาคำตอบไม่ได้เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบแรงบันดาลใจเล็กๆที่กำหนดเส้นทางเดินชีวิตให้กับพี่ในวันนี้หลังจากที่พี่เรียนจบม.ปลายพี่ก็เลยตัดสินใจได้ง่ายค่ะที่จะเลือกเรียนวิทยาศาสตร์เลยนะคะหลังจากที่พี่เรียนจบเนี่ยนะคะพิพันธ์ธรรมชาติวิทยาองค์การพิพันธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเนี่ยค่ะเขารับสมัครแล้วพี่ก็ไปสมัครแล้วพี่ก็รู้สึกว่าที่นี่แหละมันคือสิ่งที่เรารอมานานสำหรับพี่เนี่ยพี่จะโฟกัสในเรื่องของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะโดยเฉพาะกลุ่มสัตว์ผิวล้มตัวเป็นหนามสัตว์กลุ่มผิวล้มตัวเป็นหนามเนี่ยนะคะมันเป็นสัตว์ที่อยู่กับพื้นนะคะการที่เราจะศึกษาเขาเราต้องไปหาเขาที่ใต้ท้องทะเลคนที่ทำงานทางด้านนี้ก็ต้องอาจจะต้องมีสกิลพิเศษนิดนึงก็คือต้องดำน้ำเป็นสำหรับเรื่องราวที่พี่จะศึกษาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็จะเป็นเรื่องของชนิดประเด็นที่2ก็จะเป็นเรื่องของการแพร่กระจายส่วนสุดท้ายก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมพี่เคยเจอคำถามค่ะงานอนุกรมวิธานเนี่ยการได้ค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่เนี่ยมันสุดยอดแล้วหรอพี่ก็บอกเขาไปด้วยความภาคภูมิใจว่าใช่มันสุดยอดมากๆนะคะพี่ขอยกตัวอย่างปิงทะเลที่พี่ศึกษานะคะปิงทะเลเนี่ยจะมีการป้องกันตัวโดยการพ่นเส้นใยสีขาวออกมาก็มีนักเคมีอยู่ท่านหนึ่งนะคะเขาก็ได้ศึกษานะคะจนเป็นงานวิจัยตีพิมพ์ออกมาว่าในเส้นใยอันนี้ค่ะจะมีสารที่ชื่อว่าโฮโลทูรินสารตัวนี้ค่ะมีฤทธิ์ช่วยในการบำบัดความเจ็บปวดให้ผู้ป่วยได้นะคะและอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือเราเรียกกันว่าสารซาโปนินสารตัวนี้ไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่ามันสามารถที่จะยับยั้งการกระจายของเซลล์มะเร็งได้เห็นไหมคะว่าเนี่ยมันคือการค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ที่มาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆค่ะแล้วก็อีกงานนึงนะคะที่พี่รู้สึกสนุกเหมือนกันกับการทำงานก็คือเรื่องของการสื่อสารวิทยาศาสตร์พูดง่ายๆคือพี่ได้เอาความรู้มาถ่ายทอดให้กับน้องๆหรือว่าใครก็ตามที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติอะค่ะให้เขารู้แล้วก็เข้าใจปัจจุบันเนี้ยมันก็จะมีกิจกรรมอยู่กิจกรรมนึงซึ่งพี่ตั้งชื่อว่า Research Show นะคะก็คือเป็นกิจกรรมที่เหมือนกับว่านักธรรมชาติวิทยานะคะอย่างพี่หรือเพื่อนๆของพี่เนี่ยได้มาเล่าประสบการณ์การที่พวกเราอะค่ะได้ไปเจอ เรื่องจริงในธรรมชาตินะคะไปเจอเรื่องที่น่าตื่นเต้นเรื่องที่น่าประทับใจเอามาเล่าให้กับเด็กๆหรือผู้คนได้รับรู้การที่เราเล่าเรื่องราวพวกนี้ให้เขารับรู้แล้วเขารู้สึกอินไปกับเราพี่รู้สึกว่ามันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่อะเพราะว่าความรู้มันไม่ได้อยู่แค่เราแล้วก็ตายจากเราไปแต่มันถูกส่งต่อไปยังคนที่เขาเรียกว่าต้องการรู้เหมือนกับเราแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีโอกาสแต่เราเป็นผู้ถ่ายทอดสิ่งดีนั้นให้กับเขาค่ะสุดท้ายนะคะพี่จะขอฝากคติประจำใจของพี่นะคะนั่นก็คือเรื่องของความพยายามค่ะความพยายามเนี่ยเป็นบันไดก้าวไปสู่ความสำเร็จในทุกด้านเลยค่ะอุปสรรคมันไม่ใช่ปัญหามันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องก้าวผ่านไปให้ได้